เพจดังโผล่แฉแชทสาวปริศนากิ๊กสามีเป้ยทักหาคนคอมเมนต์ข่าวหลังจากที่เป้ยปานวาดออกมาปล่อยลายหลุดบทสนทนาขณะคุยกับสาวคนหนึ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นเมียน้อยของสามีป๊อปนิธิบุญยรกลินพร้อมระบุข้อความว่าเธอเตรียมคลอดลูกเดือนหน้าแล้วให้สาวปริศนาเลิกยุ่งกับสามีของเธองานนี้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นข่าวดังทั้งนี้ชาวเน็ตต่างกำลังพุ่งเป้าสาวปริศนาคนดังกล่าวว่าเป็นใครและเข้ามาให้กำลังใจสาวเป้ยกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเพจ Lady Society ได้เผยภาพแชทของสาวปริศนาที่ทักมาหาคนที่เข้ามาคอมเมนต์ระบุข้อความว่าแอดมินไม่รู้ว่าเวลาที่คนเราเกิดอาการของขึ้นมันมักเกิดจากสาเหตุใดระหว่างทำจริงกับไม่ได้ทำสืบเนื่องจากกรณีข่าวดังเรื่องของเป้ยปานวาดทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาวคนดังกล่าวมากมายจนเกิดมีกรณีแคปคอมเมนต์และส่งให้ทางสาวคนดังกล่าวจนเจ้าตัวต้องขอทักไปหาคนที่คอมเมนต์แบบยาวเหยียดปากฉากจะจนผู้ที่คอมเมนต์ต้องส่งมาบอกแอดมินเลยล่ะค่ะไม่รอช้าตามไปส่องบทสนทนาของสาวปริศนาคนนี้กับคนที่คอมเมนต์ข่าวของเธอกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ